ถูกกับร่างกายเราบางคนบางคนก็กินได้บางคนก็กินไม่ได้แล้วแต่สภาพร่างกายด้วยนะเดียวนะใช่ยังเดียวอ่ะเท่าไหร่นะ35ครับร้านกับข้าวร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ขายดิบขายดีมากใช่ครับน้องเฟิร์สข้าวกล่องนะครับรับได้ดีขายดีจนขนาดว่าผัดไม่ทันนะครับดูจากถาดได้นะครับว่าว่างเปล่าตลอดไก่ผัดขิงรู้ดีนะแกทำน่ากินมากเลยนะครับ20บาทถือป้ายเนาะเก่งเก่งเกินเก่งตลาดเขาเองเนี่ยต่อรองเก่งซื้อขนมเมื่อกี้ไม่จ่ายสังเกตเลยขนมบอกงั้นหนูไม่เอากำไรก็ได้แม่หนูเอาขนมไม่จ่ายสังเกตป้ายกี่ถุงใช่ใช่ไม่ต้องค่ะเอาไป75บ๊ายบาย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 ไทยวัสดุนี้จะขายวันไหนบ้างครับขายทุกวันครับขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงเป็นต้นไปเจ็ดโมงเช้าใครอยากทานข้าวแกงอร่อยๆก็สามารถไปที่ไทยวัสดุสาขาบ้านสวนได้นะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยได้ไปจำหน่ายที่ไทยวัสดุแล้วจากการคัดเลือกจากหลายร้านเนาะแล้วที่ร้านเนี่ยก็เป็นได้คะแนนมาสูงมากนะครับเรียกว่าชนะขาดลอยเลยเนาะใช่ครับนี่ครับว้าเลยI'm sorry.
ันนี้คือเมนูไก่กระเทียมเนาะตอนนั้นที่เอาไปเนี่ยป้าองค์ไก่กระเทียมนี่แหละไก่กระเทียมกับกะเพราสองอย่างเขาให้ทำชิมสองอย่างครับอันนี้คือเมนูกะเพราเครื่องในน้ำจริงหรอครับเพราะว่าบางทีมันก็มีดีขมๆอะไรเงี้ยคือมันทิ้งก่อนอ๋อใหญ่ในที่เขียวนี่คือน้ำดีน้ำอะไรที่ลำแตกมันจะปนๆอยู่มันก็จะไม่อร่อยเนาะมันจะขมทีนี้ถ้ารอบนี้ก็จะขมเนาะพอน้ำออกเราก็จะทำการปรุงรสนะครับไม่ได้ขายครับเจ๊ไม่รู้ผมไม่ดูแล้วไม่ดูเลยเอาไข่ไปที่ป้าหน้าร้านเนี่ยคนเข้าไม่ได้ขาดเลยนะครับไก่กระเทียมเนี่ยเมนูที่ดูเหมือนจะทำง่ายแต่จริงๆก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยต้องเป๊ะนะถึงจะอร่อยมันต้องหมักไว้ก่อนใช่ไหมครับและน้ำนี่ต้องข้นๆแบบนี้เลยนะครับหน่อยจะไปเปรี้ยงง่ายเลยให้หนูแหละไฟไปเริ่มต้นแล้วเนี่ยตัวนี้ไรเงินไหลมาหนูเคาะขึ้นต้นแล้วบอลสีไหมบอลสีมีอะไรบ้างไม่มีอ่ะโอ้ยอยากมีอะไรจับมาเลยมีเอามาป่ะเอามาป่ะอยากใครอะไรรับคนน้ำตาลมาแค่ไหนพูดมาอ่ะถ้าไม่ใช่ก็ถามว่าตัวไหนมีได้ไหมเอาละเบอร์มีแล้วเสียมาเลยไหมหนูเลยยกไปหนูเลยใส่กล่องนะใส่ช่วยก็ได้ค่ะตัวอันนึกก่อนใส่เลยตอนนี้ต้นคูณไปเท่านี้โอ้ต้นคูณเท่าไรเลยอ่ะจะให้ไปอ่ะใช่ป่ะเออไปนี่ต้นเงินไหลมาได้ด้วยเหรอแม่ครัวทำไม่ทันเออบอกแล้วถามเลยได้ก็มีทางหลังบอกเลยที่เราเนี่ยโอ้โหเหมือนมันทุกตัวอีกลองถามคุณไปคุยมาเนี่ยได้หมดเอามาสาวถ้วยมีอะไรบ้างใส่ขนมไม้สองถ้วยแล้วก็จะมีเนื้อคุณไปได้ป่ะ
เส้นอะไรน้องเอ้ยเอาเส้นเอาเส้นแก๊ปเหรอเอาเส้นแก๊ปเปล่าวะเดี๋ยวได้สั่งให้กะหล่ำปีผัดซอสใช่ไหมกะหล่ำปีผัดซอสได้ช่วยเอาอะไรแค่ตัวนี้ช่วยนี่กระหล่ำปีอย่างเดียวใช่ไหมโอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่แอดมาเก็บคลิปไปฝาก FT นะครับกับร้านน้องเฟิร์สข้าวกล่องคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ